I love this channel man let's go สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่กองถ่ายนะคะต้องบอกว่าเป็นสตูดิโอนะคะที่ถ่ายรายการโชว์มีเดอะมันนี่รอบชิงชนะเลิศค่ะแล้ววันนี้เนี่ยจัสมินนะคะได้ขออนุญาตเขาเข้าไปถ่ายเขาก็อนุญาตนะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปใกล้ชิดนะคะกับโปรดิวเซอร์นะแล้วก็ผู้เข้าแข่งขันรอบชิงในรายการโชว์มีเดอะมันนี่2นี้ด้วยค่ะจะเป็นยังไงนั้นตามเข้าไปดูกันเลยค่ะทีมซีทูชื่อเต้ใช่ไหมยิมอะไรนะทีมซีทูครับยิมซีทูผมเป็นซีล็อกซี่แล้วก็เป็นบีซี มีไอดอลเราอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็วันนี้นี่คือแบบตื่นเต้นไหมเราทำการบ้านมาเยอะไหมซ้อมการบ้านมาเยอะมากซ้อมหนักมากใช่ครับกดดันคะมันรอบสุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วฮะมันก็ใส่สุดเนาะใช่มันใส่สุดอ่ะก็กดดันไว้ก็กดดันแหละใช่เพราะว่ามันรอบสุดท้ายแล้วแล้วก็ต้องใส่ให้เต็มที่กว่าที่เคยเป็นแล้วแบบถ้าช่วงเวลาที่เรากดดันเยอะๆหรือเวลาเราเครียดเนี่ยเรามีวิธีแบบรีแลกซ์ตัวเองยังไงปะเฮ้ยอะไรเนี่ยเราเนี่ยอะไรได้วันนี้มาอันนี้คือแบบน้องเขาดูตัวเล็กมากเลยน้องสวัสดีค่ะอันนี้โอเคครับโอเคครับเคตอนกี่ขวบตอนนาเจ็ดเจ็ดขวบเฮ้ยเราเจ็ดขวบจริงเหรอเจ็ดขวบตอนนั้นเราทำอะไรอ่ะทุกคนผมอายุ5เฮ้ยเราหลอกพี่เหรอใช่คือแบบน่ากลัวกว่าผีก็คนนี้ล่ะทุกคนกลัวก็นางฟ้าก็คนนี้นะครับโอ้ยตายไปตายแล้วตื่นเต้นมากวันนี้ตื่นเต้นครับรักสไปชอบสไปเชียร์พีดีพีอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวผมจะเล่นมุกข้างหน้าด้วยแต่ว่าขอใหม่ไม่ไปของรอดเอ้าคุณสารอคุณสารออันนี้พี่มาจากช่องไหนอ่ะช่อง Channel Just Minute ค่ะเป็นอยู่ตอนเคยดูอยู่เมื่อวานที่เคยเจอพี่พีไปทำกิฟต์แกล้งเลยอ่ะแกล้งพี่เค้กได้แล้วเรารู้จักใครหรอพี่กับพี่เค้กถ้าเรารู้จักใครจับพี่ดีใจทุกคนอันนี้ก็อยากถามหน่อยว่าสองคนเนี้ยเล่นเกมปะเราสองคนอะเกมเล่นผมดูหนังกับทูไอดีอะดูแต่หนังเราไม่ได้เล่นเกมผมเล่นเล่นเกมอะไรคะเล่นพี่รันแล้วเราเล่นเกมอะไรปะผมเล่น PS4 ครับหลายเกมอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะคะฝากเชียร์นะครับอย่าไปเชียร์เลยครับเนี้ยเชียร์ผมนะแถมก็หายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ่ายแล้วเหรอถ่ายแล้วค่ะถ่ายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกหลอกอ่ะตื่นเต้นมากวันนี้คือแบบว่าคิดว่าลูกทีมตัวเองเนี่ยจะชนะไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะชนะแน่ถามมันว่าปลาว่ายน้ำเป็นไหมชนะมันอยู่กับพวกเราอยู่แล้วนั่นน่ะเพราะว่าสไปก็เต็มที่นะวันนี้ผมว่าสไปแบบมีของให้แล้วคือน้องมีของน้องเป็น shining ออกมาแล้วน้องดูเป็นดาวใช่แล้วหนูดูเป็นอะไรก็ดูเป็นไงบ้างตอนนี้โอเคไหมคือมันหล่อมากคุณหนูว่าพูดจริงนะหนูว่าชอบชุดสีเจ็บๆเนี่ยชอบมากชอบเสื้อเนี่ยเหมือนกันชมมันเองเนี่ยรายการใช่รายการชมมันเองเอางี้ดีกว่าคุณแล้วดีกว่าสัก4บาทสวัสดีฉันชื่อจัสมินวันนี้ฉันมากินข้าวฟรีที่กองถ่ายนี่แหละพีดีอยู่นี่โอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆแนะนำตัวนิดนึงนะคะครับชื่อจ่ายครับชื่อเป็นเอสครับครับสวัสดีครับลิงครับลิงออฟคิงครับแล้ววันนี้คือบอกว่าเตรียมตัวมาพร้อมขนาดไหนคะวันนี้เรามาเชียร์พี่เปิ้ลนะใช่มาเชียร์พร้อมมากแบบเรามีพร็อพเชียร์อะไรอย่างงี้มั้ยแบบแท่งไฟหรือพูดหรือว่าอะไรอย่างงี้มั้ยแกหรอควรเดี๋ยวอยากถามว่าคือปกติแล้วอ่ะพวกพี่อ่ะเล่นเกมกันป่ะคะเล่นเกมเราเล่นนะเป็นเกมแบบไหนเราเล่น Call of Duty Mobile เล่น Free Fire มั้ยคะพี่ Free Fire ไม่ได้เล่นเลยครับชอบแบบสมจริงใช่อะไรนะของเล่น NBA 2K ครับกีฬาเป็นแนวกีฬา NBA อ๋อบาสใช่มั้ยแต่หนูว่าถ้าหนูไปเล่นกับพี่นี่พี่น่าแบ่งมากกว่าเอ้ยไม่ใช่หรอกดูจากหน้าตาแล้วดูเก่งอ่ะคือหน้าตาเราดูอ่อนแบบทีมแบบทีมแบ่งเขาอ่ะโอเคค่ะจะดูแล้วขอบคุณมากนะคะ
เดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เบนต่อกันนะพี่เบนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ชื่อผมเท่มากเลยชื่อผมพี่ก็เท่เหมือนกันคือเรามาทีมคล้ายๆกันคล้ายๆกันคล้ายๆกันว่าไงครับวันนี้เป็นไงบ้างไงเป็นไงบ้างไงวันนี้หนูต้องถามพี่สิว่าวันนี้เป็นไงลืมเลยแย่หมดเจ๊เลยก็ดีครับก็ดีเหนื่อยมากเลยวันนี้รอบชิงชนะเลิศแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้เข้ารอบชิงตอนแรกเลยเครียดว่าก็เขาเรียกว่าแบบผ่านเส้นทางกันยากลำบากอยู่ทีม C2 พอเป็นรอบชิงก็เนี่ยครับก็มีความเครียดก็พอมันมาถึงจุดนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าอยากให้แบบเราก็ทุกทีมที่เข้ารอบชิงคงรู้สึกเหมือนกันที่ว่าอยากให้ทีมนึงชนะแบบนั้นเหรอใช่คงอยากอยู่จุดนั้นเหมือนกันแน่นอนแหละสู้ๆค่ะเพราะว่าพวกเราเป็นกำลังใจให้แต่ว่าอันนี้จะอยากสอบถามนิดนึงว่าถ้าสมมติเวลาที่กดดันหรือว่าเครียดอย่างเงี้ยมักจะทำอะไรแบบให้ตัวเองผ่อนคลายให้ตัวเองรีแลกซ์เนี่ยส่วนมากผมก็ชอบเล่นเกมไม่ก็ดูการ์ตูนอะไรพวกนี้เอ้ยเล่นเกมเด็กยุคแบบเด็กยุค90นะติดการ์ตูนกันเยอะเลยรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันจริงดูไม่ออกเลยนะนึกว่าเป็นรุ่นน้องกันแหละจริงจริงตอนแรกก็น่าจะรุ่นเดียวกันตอนแรกมองนะน่าจะไม่ต้องรุ่นน้องเราสักนิดนึงI love this channel man Let's go เล่นเกมเนี่ยเล่นเกมอะไรคะก็เล่นพวกเกมพวกใน PS4 อะไรพวกเนี้ยครับอ๋อคือผมเป็นคนแบบชอบดูบาสอ่ะผมชอบเล่น NBA อะไรพวกเนี้ยครับเราเล่นเกมยิงปืนป่ะอ๋อก็เล่นได้ครับก็พวก PUBG อะไรนี่นับป่ะมีครับนับอันนั้นก็ยิงเหมือนกันเพราะมันมีปืนใช่มีปืนโอเคค่ะจะไม่รบกวนแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสู้ๆนะขอบคุณมากครับผมกระเป๋าด้วยครับผมทีม C2 Let's go ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่อันนี้คือเพิ่งมาถึงหรือเปล่าคะพี่ครับผมมาเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษไหมเชียร์ทุกทีมครับเชียร์ทุกทีมผมเป็นชาแนลช่องเกมจะมาแล้วครับผมมาอยากถามว่าปกติแล้วอ่ะพี่เล่นเกมกันปะเล่นครับเกมแนวไหนคะพี่วินนิ่งตอนนี้มีเพจในมือถือก็เล่นเป็นอ๋อเป็นแบบแนวฟุตบอลแนวกีฬาเหมือนกันครับผมก็นิ่งแล้วก็มีพวกเกมต่อสู้เกมมวยไฟไนท์อะไรอย่างงี้นะแล้วเล่นพวกแบบว่านี่เขาน่าจะเป็นเกมออนไลน์ใช่ไหมใช่เป็นเกมมือถือตอนนี้เล่นอยู่เกมยิงปืนหนูเล่นเกมแนวยิงปืน Perfect World เขาเล่นฟรีไฟอย่างเงี้ยใช่คุณเล่นเกมยิงปืนไม่ได้ไม่อ่ะเปลี่ยนหัวเวียนหัวเดี๋ยวเราไม่รบกวนพี่เขาแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะอ้าวถามแค่นี้เหรอคุยแค่นี้เหรอพี่อยากคุยอะไรกับหนูเปล่าเปล่าขอบคุณมากค่ะขอบคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปหาพี่พีฮอตกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่พีฮอตวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพักผ่อนเต็มที่ครับผมก็ถามว่าพร้อมไหมก็พร้อมนะครับก็วันนี้เราก็มีผู้คนมากหน้าหลายตามาเชียร์นะครับก็ดีใจนะครับที่ผมมาถึงวันนี้มาถึงจุดนี้สักทีนะครับแล้วก็ขอบคุณรายการดีๆนะครับที่ขอบคุณผู้ใหญ่นะครับท่านที่เล็งเห็นแบบคุณค่าของฮิปฮอปนะครับวันนี้ก็มารวมตัวกันด้วยแบบว่าทุกคนรักฮิปฮอปจริงๆนะครับก็อยากให้วงการนี้พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมสุดยอดเลยค่ะถ้าสมมติว่าหนูอ่ะอยากจะเริ่มต้นแรปเนี่ยเราควรจะเริ่มจากตรงไหนก่อนอ่ะสมมติเราเผื่อน้องๆทางบ้านอย่างเงี้ยน้องเด็กๆเนี่ยก็เริ่มในส่วนตัวผมก็จะเริ่มฟังเพลงก่อนเริ่มจากฟังเพลงฮิปฮอปแล้วเราก็แรปตามเพลงนั้นการขยับปากให้รู้ว่าเราเริ่มมีจังหวะในมีเทมโปในตัวแล้วเราก็ได้ฝึกร้องเพลงคนอื่นไปเรื่อยครับแล้วก็ฟังเยอะๆก็จะช่วยคุณได้นี่คือสำคัญที่สุดเลยครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆสำหรับคนที่จะสตาร์ทนะคะคนที่แบบว่าอยากเริ่มเห็นพี่ๆเขาประสบความสำเร็จเนี้ยแล้วก็อยากลองมาแบบอยู่ในรายการอย่างนี้บ้างไม่แน่นะน้องๆอาจจะแบบรออยู่แล้วปกติเนี่ยพี่มีความเล่นเกมไหมคะเล่นครับเล่นบ้างเล่นเกมใช่เล่นบ้างเป็นเกมแนวไหนเอ่ยเป็นเกม PUBG อ๋อเป็นสายยิงปืนครับก็เล่นสนุกคลายเครียดครับโอเคค่ะงั้นหนูไปรบกวนพี่ๆมาแล้วขอบคุณมากนะคะถ้าใครที่แบบว่าอยากเข้ามาอยู่ในรายการแบบนี้นะหรือว่าอยากจะเริ่มนะคะเขาเรียกว่าแรปเริ่มแรปใช่ก็ลองฝึกตามที่พี่เขาบอกดูนะไม่แน่นะเราอาจจะมาอยู่ในรายการนี้ก็ได้แน่นอนชัวร์ขอบคุณครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับเซอร์ป้าป้าสุดหล่อของเราต้องบอกเลยว่าเกือบหนูชอบมากเลยสไตล์ทรงของพี่แล้วไม่ชอบผมเลยเฮ้ยแล้ววันนี้คือแบบเตรียมพร้อมมาก็แบบว่าพักผ่อนมาแบบ
พอหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบเมื่อคืนแอบเล่นเกมดึกหรือเปล่าจริงๆนอนน้อยครับแต่ก็นอนนะนะครับตื่นเต้นครับนอนหลับๆตื่นๆเพราะว่าโอ้โหรอบชิงแล้วตื่นเต้นแทนลูกทีมตื่นเต้นแบบแต่เมื่อคืนหนูก็ตื่นเต้นนะหนูนอนตีสามตื่นหกโมงแล้วก็ต้องนอนต่อพอๆกันเลยหนูไปขิงคนในช่องว่าหนูได้กระทบหลายคนดังขออนุญาตนะคะพี่กระทบเอ้ยแล้วปกติพี่เล่นเกมไหมคะเล่นเกมไหมบ้างครับแต่ก็ไม่ใช่แบบเกมเมอร์ขนาดนั้นแล้วแบบชอบดูอีสปอร์ตแบบเวลาเขาแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยอีสปอร์ตดูครับดูแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้แต่ก็ดูบ้างครับแต่ก็ดูบ้างนะคะพี่มีฝากผลงานไว้ไหมคะก็ตอนนี้ก็มีรายการโชว์มีเดอะมันนี่นะครับที่เป็น PD อยู่นะครับแล้วก็ใกล้จะจบละรอบไฟนอลแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะมีเพลงของวงผมด้วยฝากวงผมด้วยนะครับ JSR นะครับก็เร็วๆนี้ก็จะมีเพลงไม่ฟังแน่นอนนะครับกับค่ายมีเรคคอร์ดนะครับยังไงก็ shout out to JSR วงผมด้วยนะครับเร็วๆนี้มีเพลงให้ฟังแน่นอนแล้วก็พาร์ทเดียวของผมด้วยก็รอติดตามกันที่ค่ายผมได้เลยมีเรคคอร์ดกับ JSR ไปกดติดตามไว้เพราะว่าถ้าเกิดแบบเพลงเขามาปุ๊บเราจะได้เข้าไปฟังได้ทันทีนะทุกคนเดี๋ยวจะคุยเขาไม่รู้เรื่องนะตามไปเลยนะกดกระดิ่งติ๊งๆๆ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 เลยนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับ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 อันนี้นะคะก็เป็นน้องเลิฟนะที่พี่พีพอดบอกว่าน้องอายุ11ครับพี่เป็นแล้วแต่ตอนที่พี่พอดตอนนั้น10ขวบตอนนั้น10ขวบเราคือปกติอ่ะเราเล่นเกมปะเล่นครับเกมไหนฟรีไฟอันแรกรู้จักมั้ยวะรู้จักโอ๊ยขนยันหนอดคือน้องแบบเก่งมากคือเราอ่ะเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่จำได้ปะน่าจะตอน9ปีครับตอน9ขวบแล้วก็10ขวบเนี่ยก็มาในรายการค่ะ1ปีเลยนะแล้วคือ1ปีเราแบบพัฒนาไวมากอ่ะเรามีวิธีการฝึกฝนยังไงมั้ยแบบอยากจะบอกเพื่อนๆมั้ยว่าแบบเรามีเทคนิคการฝึกหรือว่าการเริ่มต้นยังไงก็ผมเวลาอยู่บนรถก็จะฟังแบบเพลงแร็ปหลายๆแนวไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็ลองเอาไปเขียนดูครับเราอ่ะแบ่งเวลายังไงเราทั้งเรียนใช่ปะเกมเราก็เล่นเพลงเราก็ทำใช่ไหมเออเราแบ่งเวลายังไงอ่ะก็พอเรียนเสร็จครับเราก็ต้องทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนเหลือเวลาว่างแล้วก็เล่นเกมว่าแต่งแร็ปอ๋อเล่นไปด้วยแต่งแร็ปไปด้วยครับเคยแต่งแร็ปเกี่ยวกับเกมปะก็น่าจะเคยมาครับแต่ผมน่าจะลืมไปแล้วอ๋อน่าจะลืมไปแล้วนะคะแล้วอนาคตเนี่ยเราจะมีแต่งให้กับฟรีไฟร์บ้างแบบลองแต่งเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูครับลองดูก็ลองไปติดตามผลงานน้องนะแล้วก็น้องมี channel ไหมคะมีครับ YouTube Lovely Boy Official ครับผมอันแน่ Lovely Boy Official นะคะอย่าลืมไปกดติดตามน้องนะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องมากเลยฝากติดตามผลงานน้องด้วยนะทุกคนระดับอาจารย์จรุปจริตก็เหมือนนินจาแถมตีลังการะดับทาซานตายิงชปาระเบิดกระจุยเสียงพูดที่มันชับอันตรฟานทุกคนเรียกผมไอเด็กโป่งในตำนานแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับช่องเต็มข้อนะคะเอชื่ออะไรนะโจ้ครับผมโจ้เต็มข้อโจ้เต็มข้อส่วนใหญ่จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเต็มเกี่ยวกับฟุตบอลแล้วก็แร็ปครับเกี่ยวกับฟุตบอลแล้วก็แร็ปเต็มถ้าใครชอบเกี่ยวกับฟุตบอลหรือว่าเล่นเกมฟุตบอลอะไรเงี้ยก็เข้ามาได้นะฮะใครไม่ชอบก็เข้ามาได้นะใช่เข้าไปกดติดตามไว้เพราะว่ามีทั้ง channel YouTube แล้วก็แฟนเพจใช่เออเพราะเมื่อกี้ก็ไปแอบส่องมาแล้วว่าพี่โจหรอไปเท่าไหร่เลยพี่โอเคค่ะขอบคุณพี่โจมากค่ะดีค่ะขอบคุณครับเจ็บมาแล้วตอนที่ครั้งฉันไม่โทษตัวเองติดตามต่อได้พี่ติดตามต่อที่ S19 แน่ๆคาซินโยไม่โทษตัวเองไม่โทษตัวเองนะคะโทษแต่คนอื่นโทษตัวคนอื่นผมก็โทษแล้วเนี่ยปกติผมเล่นตลอดเกมตลอดเลยแล้วก็ฟรีไฟมาเล่นแล้วก็อาจจะมีเกมอื่นด้วยได้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 ก็รอชมเลยค่ะโอเคจัดไปฮะจัสมินของเราชาแนลเลยนะ ARMMKSN นะ ARMKSN โอเคได้ฝากติดตามด้วยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับ IS ครับผมจาก Show Me The Money 2ครับผมเรามีชาแนลปะมีครับผมชื่อว่า IACE นะครับ ICEACE นะครับผมบางคนหลายคนชอบเขียนว่า AGE มันจะไปเจอแมงมอสแทนคือเราเข้ามาเชียร์ใช่ปะใช่ครับวันนี้เข้ามาเชียร์นะครับเข้ามาเชียร์เพราะว่าเราก็อยู่ในรายการมาก่อนเนาะถูกต้องครับผมอันนี้คือจ๊ะอยากถามเพราะว่าจ๊ะเป็นชาแนลเกี่ยวกับเกมเนาะแล้วก็อยากถามว่าปกติอ่ะเราเล่นเกมป่ะก็เล่นนะครับเล่นบ้างอะไรเงี้ยครับผมส่วนมากก็จะเล่นเป็น GTA ครับโอเคป่ะอะไรนะฮะโอเคป่ะหรือไม่ไม่ครับเล่นแบบคลายเครียดเฉยๆอะไรเงี้ยฝากติดตามผลงานของครับ IS นะครับก็สามารถติดตามได้ทั้งทาง YouTube นะครับแล้วก็ IG นะครับ ice_allright นะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เห็นผมรับสดแล้วแบบว่าบอกเลยว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์แน่นอนหลังจากรายการจบรับรองว่าคุณจะได้เห็นของจริงจากผมนะอยากพูดมากแล้วพูดมากแล้วเหมือนโม้อีกแล้วรู้ป่ะเดี๋ยวต้องรอไปติดตามดูแล้วกันครับผมบ๊ายบาย
อนนี้เราก็ลงมาพักนะคะนั่งรอก่อนแล้วก็ซาร่าเหลือไปเห็นนี่เลยค่ะกองเชียร์ของน้องสไปนะคะคือผมมาเชียร์ส่วนพี่ป้ายฟงป้ายไฟด้วยโคตรน่ารักเลยเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดจัดแข่งโปลีกอ่ะทุกคนก็ขอป้ายไฟจัดมินบ้างคือที่มาตรงนี้ใช่ปะซาร่าเห็นทรงผมแบบนึงคือที่มันเป็นถักเปียถักเปียทั้งหัวจะยิ่งคิดอยู่เลยว่าถ้าสมมุติจะได้ทำอ่ะจะดูดีเหมือนคนอื่นที่เขาทำหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ต้องลองทำดูแต่ว่าผมจะน่าจะทำยากเพราะว่ามันผมนำสีไงมันจะเสียผมมันจะขาดเลยแล้วเจอจัดอีกทีคือสกินเฮดจ้าหรือว่าอยากดูแบบนั้น